ป็นไงบ้างคะกลับมาจิ้นกันอีกรอบนึงก็ดีค่ะดีค่ะสนุกดีค่ะแล้วก็มันเป็นละครแบบโรแมนติกคอมดี้ซึ่งแบบถ้าเกิดคนเคยดูความจิ้นของบีฟิล์มในเมีย2018ใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแบบจิ้นที่แบบมันตลกมาดูแล้วแบบเฮ้ยเล่นได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเล่นเองแล้วซิทูเอชั่นที่มันพาไปอ่ะมันอ่านแล้วขำดีแต่คนครึ่งที่แบบโอ้โหพี่เล่นเป็นคนไม่สวยงงมากอนุนาก็ไม่สวยนะแต่อันนี้คือแบบได้ดูใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ยังไม่เห็นตัวอย่างก็เลยพูดอะไรไม่ได้มากเหมือนกันเพราะยังไม่ได้เห็นอะไรทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าตอนถ่ายทำก็คือเหมือนแบบเขาก็รีเควสเลยว่าแต่งหน้าน้อยมากอาจจะมีแบบแป้งเบาๆเป็นแป้งแบบแป้งเด็กอะไรเงี้ยลงแป้งแบบผิวๆธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพเรานักแสดงเราก็ต้องอินตามคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มันให้มาไม่สวยเราก็ต้องไม่สวยเราก็ต้องเล่นแบบนั้นใช่กระแสฟิล์มบีต้องกลับมาอีกครั้งใช่ไหมคะพี่ไม่รู้ว่าจะกลับมาไหมนะคะแต่เท่าที่เล่นมาคิดว่ากลับมาแน่นอนเตรียมมือตั้งรับขนาดไหนกระแสถ้าจะกลับมาเตรียมมือตั้งรับขนาดไหนถ้าคนคิดว่าเมีย2018จิ้นแล้วถ้าได้ดูเรื่องนี้แต่ต้นจนจบรับรองค่ะว่าจิ้นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องไม่ใช่แค่บีฟิล์มแต่ว่ามันมีนักแสดงท่านอื่นด้วยที่มาเสริมทัพอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราได้อาดุนาวจารุจิตามาเล่นนะคะแล้วเล่นเก่งมากเขาเล่นเป็นคุณย่าของบีค่ะในเรื่องเราทุกคนแบบทุกคนคือเขาเรียกว่าอะไรอินคาแรคเตอร์เหมือนแคสมาเพื่อเขาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือบทมันเหมาะกับบุคคลนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเนี้ยบีคิดว่ามันค่อนข้างลงตัวมากคาดหวังเยอะไหมกับเรื่องนี้คาดหวังเยอะไหมอะคะพูดตรงๆคาดหวังค่ะเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเวลาเราทำผลงานเราคาดหวังอยู่แล้วอยากให้คนดูรู้สึกว่าสนุกกับละครหรือผลงานที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะได้เรตติ้งเท่าเรื่องก่อนๆไหมจะเยอะไหมหรืออะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นไปดีกว่าคือเรื่องคุณติดภาพมันยังรังภาพความรู้สึกเดิมๆพูดแบบว่าจิ้มแบบแนวโน้นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างตอนเมียมันจะเป็นแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะอย่างเรื่องบุษบาเนี่ยมันตลกได้มีโอกาสเช็คเทปอ่ะบอกไว้ก่อนได้มีโอกาสเช็คเทปตัวเองแบบประมาณตอน2ตอนบอกเลยว่าขำยังดูแล้วขำตัวเองเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นบูธของตัวเองในเรื่องนี้เลยพอมาดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยหรอรู้สึกชอบคาแรคเตอร์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองดูค่ะเริ่มมาไทยอินเต็มเลยเนาะอะไรนะคะเริ่มมาไทยอินแบบเต็มอ๋อไทยอินเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะใช่เรื่องนี้เป็นเชฟที่แบบเก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ถามเรื่องคอมเมนต์เกียนเข้ามาหน่อยเกียนคอมเมนต์ที่ชอบมาคอมเมนต์ตอนเด็กๆเราต้องตอบโต้ตลอดเวลาคอมเมนต์เกียนเกียนเกียนคอมเมนต์นะเกียนคีย์บอร์ดนะที่ชอบมาคอมเมนต์เราแล้วต้องตอบโต้ไปคอมเมนต์แง่ลบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีอ่ะไม่คนที่เข้ามาเมนต์เราพี่ก็ต้องตอบโต้กลับไปตลอดเวลาอ๋อถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะก็จะตอบโต้แต่ว่าก็จะพูดด้วยภาษาคนภาษาสุภาพแต่ว่าถ้าไม่ได้รุนแรงมากก็เฉยๆปล่อยๆมันมีเข้ามาเยอะไหมครับเพราะว่าเห็นค่อนข้างแบบว่าพี่ต้องมาตอบคืนตลอดนี่หมายถึง Twitter หรือเปล่าใช่ใช่ใช่อ๋อ Twitter ค่ะก็คือเอาจริงไม่ได้สนใจเลยจริงๆบางทีบางอันตอบไปเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเขาคงอยากได้รีแอคชั่นจากเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตอบไปขำๆแค่นั้นเองแต่ว่าถามว่าโกรธหรือเกลียดเขาไหมในการที่เขาเขียนด่าหรือเขียนว่าอะไรเงี้ยบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้คิดไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าแม่บีก็สู้ตายมากเลยตอบคู่แบบว่าเนี่ยทำงานตรงนี้จะมีคนค่อนข้างเฉยๆกับพวกแบบโซเชียลมีเดียมากๆแล้วเรารู้ตัวว่าเราแบบเรารู้ตัวเรามีจุดยืนแล้วเราค่อนข้างสตรองมากเขารู้ตัวว่าเป็นคนค่อนข้างสตรองคืออะไรที่มันแบบเนกาทีฟเราก็จะมองข้ามผ่านแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เห็นใจไม่ใช่ไม่เห็นใจคนที่เข้ามาโพสหาเรานะคะก็เห็นใจแต่บางทีเนี่ยความสุขของเราอ่ะต้องยึดติดไว้เลยยิ่งเราทำงานตรงนี้เรามัวแต่ไปคิดว่าเราจะต้องทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ตัวเราไม่มีความสุขเราอยู่ตรงนี้มันจะมีความสุขได้ยังไงคะใช่ไหมคะไม่กระทบจิตใจเลยไหมเพราะว่าในทวิตเตอร์มันค่อนข้างจะแรงไม่กระทบจิตใจเลยไม่กระทบจิตใจเลยค่ะแล้วก็ได้บอกน้องๆแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของเราด้วยให้เข้ามาดูว่าแบบบางทีเราตอบอะไรไปเราค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราอ่ะเป็นคนที่พอใจทำอะไรเราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่คนอื่นที่คาดหวังจะให้เราทำเราทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราทำแล้วเราไม่มีความสุขเราไม่ทำอันนี้เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแสดงว่าไม่เก่งมาคิดเลยเราไม่เก่งมาคิดเลยนอนหลับเขียนต่อไปก็คือนอนหลับกินอิ่มสบายไม่รู้สึกอะไรเลยการตอบแก้เครียดไหมครับอะไรคะตอบเป็นการจริงๆการเป็นการตอบแก้เครียดเป็นการเป็นอีกทางนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่กล้าทำอย่างเราก็ได้แต่เราสึกว่าเราไม่ได้นิสโซเชียลมีเดียขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เราสร้างผลงานของเราแล้วทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ดีกว่าเรา
เรื่องส่วนตัวขอเถอะให้เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องส่วนตัวไหนที่เราอยากพูดเราจะพูดที่มีเป็นอย่างนั้นมาแบบ20กว่าปีแล้วอะค่ะก่อนจะพิมพ์พี่กองคำพูดเยอะไหมต้องกองหรือว่าเรียบร้อยไม่กองเลยค่ะเขียนประมาณ5ทีคือเสร็จแล้วเองอย่างที่ใจอยากเขียนใช่เป็นคนอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนแบบคนถึงถามว่าทำไมอยู่ตรงนี้ได้แล้วแบบไม่ได้รู้สึกอะไรก็มันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็เราอย่างที่บอกเราทำตรงนี้เราทำหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่อะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเราขอเถอะมันคือความสุขของเราอย่าไปก้าวไกลเลยคุณก็ยังต้องการความสุขความสุขตรงตัวเองใช่ไหมคะเราเป็นคนเหมือนกันเราทำอาชีพตรงนี้ก็จริงจะบอกว่าเป็นคนของประชาชนก็ได้แต่ว่าอยากให้เข้าใจอ่ะเราไม่ได้แบบไปทำร้ายใครอยู่แล้วแต่อย่ามาทำร้ายเราเพราะว่าถ้ามันทำร้ายเราเราก็อาจจะเอาคืนบ้างแต่ว่าก็เอาคืนแบบดีๆอ่ะไม่ได้แบบร้ายๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพอเราโพสต์ไปแฟนคลับเขาซัพพอร์ตแล้วก็ไปช่วยลุมทะลุอารมณ์มีว่าหลายคนที่เขาแบบมีสติปัญญาในโลกสังคมปัจจุบันเนี้ยเขาเข้าใจดาราก็คนเขาก็ต้องการมีความเป็นส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเองค่ะอีกอันนึงชุดว่ายน้ำล่าสุดก็จะไม่เห็นชุดว่ายน้ำแล้วเห็นแต่ตัวเห็นไหนเห็นไหนเนี้ยเห็นทั้งข้างอะค่ะไปทะเลเราต้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วจะใส่เองค่ะคือเราไม่มันก็เป็นไอจีของเราเรารู้สึกว่าเอออายุประมาณขนาดนี้แล้วทำไมอ่ะเราก็อยากจะถ่ายเก็บไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อวันนึงเราลบรูปนี้อ่ะมันก็อยู่ใน IG เราใช่ไหมคะเต็มๆเราก็ลบรูปนั้นไปแล้วก็อยู่ใน IG เราแค่นั้นเองมันคิดอะไรชุดว่ายน้ำมันดิฟเฟอเรนซ์ยังไงเพราะว่าแต่ละชุดเราก็แบบก็สร้างคอนเทนต์แต่ว่ารูปทุกรูปที่พี่ลงเนี่ยโทษทีค่ะรูปทุกรูปที่พี่ลงเนี่ยก็จะลงแบบไม่ได้เห็นเป้าเลยไม่ได้เห็นจุกนมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอะไรที่มันดูแบบเราใช้อาชีพของเราอย่างการเป็นนางแบบการโพสต์มากกว่าอะไรเงี้ยถึงจะนมเล็กแต่ก็ดูเซ็กซี่นะใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องเห็นอะไรเลยก็ได้แต่ว่าคนดูก็ให้จินตนาการของตัวเองอะไรเงี้ยไม่หยุดแซ่บใช่ไหมครับแบบว่าสนุกเราต้องไม่หยุดแซ่บค่ะใช่ค่ะมันจะแซ่บขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะว่านับวันยิ่งจะแบบว่ายิ่งรูปมันจะแบบชุดมันเริ่มซักแล้วหดเรื่อยๆค่ะยังไงเดี๋ยวมีอีกค่ะเดี๋ยวไปทะเลเดี๋ยวมีอีกค่ะจริงๆคิดว่าจะอยากจะถ่ายเก็บไว้มาสำหรับเราเลยเพราะว่าตอนนี้นิตยสารก็น้อยลงแล้วอยากจะเก็บไว้เป็นไม่ได้รู้สึกว่าอยากถ่ายเป็นแบบเป็นอัลบั้มเก็บขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเคยจริงๆเคยทำแล้วเป็นแบบโพสการ์ดแล้วแจกแฟนคลับด้วยซ้ำเลยไม่ทำใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเรามีโซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเราอยากทำอะไรถ่ายอะไรอะไรเงี้ยก็ลงก็เลือกรูปนิดนึงที่แบบพอประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยวัยของเราเราไม่ใช่แบบเด็กๆอายุแบบ20 20ต้นๆแล้วจะถ่ายก็ไม่ใช่นี่มีแบบอ่ะโอเค30กว่าแล้วอ่ะมันก็คือแบบครึ่งชีวิตแล้วอ่ะการที่เราจะทำอะไรที่เราแฮปปี้ทำไปเถอะค่ะแค่นั้นเองเพราะเราโสดนะครับเราเลยแบบว่าโสดค่ะโสดด้วยค่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวความโสดไม่โสดเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่เลิกก็ถ่ายลงปกติใช่มั้ยคะพี่จะโสดยาวมั้ยฮะพี่มีอะไรนะคะโสดยาวโสดยาวมั้ยฮะโสดยาวมั้ยออกบอกไม่ได้ค่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะไม่มีนะไม่เปิดรอดูที่ใช่ก่อนดีกว่าเอาไว้ที่เจอที่ใช่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะบอกแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มันยังแบบไม่รู้สึกว่ามีอะไรค่ะสนุกไปก่อนใช้ชีวิตให้เต็มที่มีความสุขกับสิ่งที่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะ